แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับไปดูบรรยากาศภายในงานครับของบริษัท TRM Associates จำกัดครับหรือปุ๋ยบัวทิพย์ครับซึ่งงานนี้เรียกว่าเป็นการประชุมครับของเหล่าผู้นำครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะบุกตลาดเครือข่ายในปีนี้ครับพร้อมกันครับในส่วนของทางด้านคุณมนัสนันท์ชัยสงครามเองก็ได้มีการพูดถึงทิศทางของธุรกิจในปี2557นี้ด้วยครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับดำเนินธุรกิจของปุ๋ยบัวทิพย์นี่นะคะตั้งแต่ปี46ปัจจุบันเดี๋ยวปี57เท่ากับย่างเข้าปีที่11แล้วนะคะปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยเรา10ปีเรามีแค่แบรนด์เดียวคือตราบัวทิพย์ถ้าเป็นเหมือนบริษัทอื่นเนี่ยอาจจะมีการรับจ้างทำตราอื่นหรือผลิตให้กับยี่ห้ออื่นหรือบริษัทอื่นแต่บัวทิพย์ไม่มีเราไม่รับจ้างปั้นด้วยแล้วก็ไม่มีตราอื่นด้วยถ้าส่งออกเราก็จะเป็นในตราของคิงโลตัสถ้าอยู่ในประเทศไทยก็คือตราบัวทิพย์ค่ะคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามีสูตรที่1สูตรที่1คือสูตรอินทรีย์ชีวภาพ3 in 1เลยนะคะเป็นสูตรที่สุดยอดที่สุดเรามีรายได้ทำมาทั้งหมด10กว่าปีเป็นพันล้านเนี่ยก็จากสูตรที่1แล้วก็เริ่มมาพัฒนาเป็นสูตรอินทรีย์เคมีโดยใช้สูตรที่1มาผสมในเรื่องของเคมีมากขึ้นให้มันเพียงพอกับความต้องการในเรื่องของการโปรเซสในเรื่องของกระบวนการผลิตของเกษตรกรทุกวันนี้นะคะเขามีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาพืชผลการเกษตรว่าจะต้องใส่มากใส่น้อยยังไงเราก็พัฒนาตามเข้าไปด้วยคือตอนนี้เนี่ยในอดีตเราคิดว่าเราเชื่อมั่นในตัวสินค้าเป็นอย่างยิ่งเรามีความเชื่อมั่นในตัวของสินค้าเราก็เลยไม่คิดจะใช้สื่อทางโฆษณาหรือออกสิ่งตีพิมพ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้จับมือกับ INTV ในเรื่องการสนับสนุนช่องทางธุรกิจมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราได้รับโทรศัพท์โทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลแล้วก็วิธีการใช้ปุ๋ยเยอะมากจากสมาชิกหลากหลายของหลายๆบริษัทเลยนะคะตอนนี้เนี่ยบริษัทเรากำลังเป็นที่ตื่นเต้นและกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันในคณะของเรานะก็คือตอนนี้อยากรวยค่ะอยากรวยอย่างมั่นคงอยากให้เกษตรกรมีฐานะที่ดีขึ้นและอยากให้บริษัทมีการพัฒนาเพื่อต้อนรับ AAC ในวันข้างหน้าด้วยนะคะคือเราพร้อมคืออย่างนี้ผมขอตอบภาพรวมๆนิดนึงว่าทำไมถึงต้องลุกขึ้นมาทำแบบนี้นะในหลายเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันถือเป็นโอกาสในการเข้าผ่านสู่ทศวรรษที่1ที่2นะฮะของปุ๋ยบัวทิพย์คือจาก10ปีที่แล้วเราเข้าปีที่11มันจะต้องมีอะไรที่แปลกใหม่กว่าเดิมเลิกทำแบบเดิมๆได้แล้วเราก็ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเพียงแค่ 2-3 อย่างนะฮะแค่นี้ก็ดังแล้วเช่น1เราเพิ่มช่องทางการขายจากเดิม MLM อย่างเดียวตอนนี้เรามาชั้นเดียวโดยผ่านสกต.นะฮะอันที่2เนี่ย เราโฆษณา10ปีที่ผ่านมาไม่เคยโฆษณาเลยไม่เคยเสียค่าโฆษณาเลยแม้กระทั่งบาทเดียวนะฮะซึ่ง INTV ทราบดีนะฮะช่วยในเรื่องนี้อยู่นะฮะอันที่3เนี่ยเดิมเนี่ยเรามีแต่ปุ๋ยบัวทิพย์อย่างเดียวเท่านั้นที่ผ่านมานะฮะตอนเนี้ยเรามีสินค้าควบคู่ไปกับปุ๋ยบัวทิพย์ที่ใช้ในทางการเกษตรเป็นกลุ่มอินทรีย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นไปอีก 4-5 ตัวซึ่งมันช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แค่3อย่างแค่นี้พอนะดังแล้วครับคือเรามีโรงงานเป็นของตัวเองตั้งแต่ปีแรกนะคะจนเราเพิ่มมาเป็น2โรงงาน capacity หมายถึงกำลังการผลิตไม่ต้องกังวลเดือนนึงเนี่ยค่ะทำเต็มสูบ 3,000 ตันถึง 5,000 ตันเราเอาอยู่ค่ะสบายมากแล้วก็ยังมีโรงงานในเครือซึ่งเราช่วยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็สนับสนุนกันอยู่อีก 5-6 โรงสบายมากค่ะกำลังการผลิตที่จะรองรับตลาดในวันข้างหน้าเต็มที่ตอนแรกเนี่ยคิดหลักหมื่นนะคะ 50,000 ตันหรือไม่เกินแสนตันแต่ปัจจุบันเนี่ยพูดได้เลยว่านับจากบัดนี้ไปเลยนะคะ 200,000 ถึง 500,000 ตันต้องการครองตลาดอินทรีย์ของบัวทิพย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดค่ะในตลาดของประเทศไทยเราตั้งใจอย่างนั้นจริงๆ
เราจะลุกคืบสุดๆเลยนะด้วยคุณภาพ10ปีแล้วก็การยอมรับจากหลายๆสถาบันนะคะที่เราเกี่ยวข้องเราได้รับการตอบรับทุกที่ว่าปุ๋ยเราดีจริงและอีกอย่างนึงไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเราได้รับการติดต่อจากหลายๆประเทศใกล้เคียงและอีกหลายประเทศที่พร้อมจะพัฒนาในด้านอินทรีย์เราส่งปุ๋ยไปให้ทดลองและมีการใช้ 3-4 ปีมาแล้วไม่ใช่แค่ปีแต่เราทำการบ้านมา 5-6 ปีแล้วค่ะประเทศแรกเลยที่เราได้รับหนังสือเชิญแบบดีมากๆเลยค่ะนะจากรัฐบาลอินโดนีเซียโดยท่านทูตเขาเดินทางมาทำเนียบของรัฐบาลไทยเชิญเราเข้าไปคุยเรื่องนี้ประเทศที่2ก็คือมาเลเซียจากท่านสุลต่านแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐของตรังกานูนะคะเชิญเราเข้าไปแล้วก็ทำการพรีเซนต์แล้วก็ประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจนวันที่24ที่จะถึงเนี่ยค่ะ24เมษาเดือนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของ agriculture คือมาดีมาดาจะเข้ามาดูงานแล้วก็พร้อมสั่งในเดือนพฤษภาเต็มสุกหนังสือมาเมื่อวานแล้วก็จากอินโดนีเซียกำลังจะเข้ามาเพื่อเอาผลิตภัณฑ์อื่นที่เรามีในเครือของ TM Group ออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศพม่าลาวเวียดนามตอนนี้เราเดินหมดเลยค่ะอย่างมาเลเซียเนี่ยเท่าที่ทราบณขณะนี้เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ที่เข้ามาเลเซียได้มีเพียงแค่บัวทิพย์เจ้าเดียวเท่านั้นนะซึ่งเข้มงวดมากยากมากที่จะเข้าได้มาเลเซียยังไม่จบวันที่15ถึง20พฤษภาเราจะเดินทางไปไหนนะคะจีนมีหนังสือเชิญทุกอย่างฟรีหมดขอให้ TIM ไปเผยแพร่เรื่องประสิทธิภาพของปุ๋ยแล้วก็การผลิตและกระบวนการจัดการทั้งหลายว่าทำยังไงให้มีการพัฒนายิวพืชแล้วก็ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชคนและสัตว์วันที่15ถึง20ค่ะเราไปจีนได้รับหนังสือเชิญมีตลอดค่ะเรามีการทำตลาดต่อเนื่องมีการขับเคลื่อนให้นักขายและผู้ใช้หันหน้าเข้าหากันคือให้เกิดความสนใจซึ่งกันและกันโดยเราเป็นตัวเชื่อมบริษัทจะบอกว่าคุณซื้ออย่างนี้คุณได้ iPad ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณได้รับทองคำถ้าคุณขายอย่างนี้คุณซื้ออย่างนี้เราทำตลอดเวลาเรามีสิ่งเหล่านี้กระตุ้นพวกเขาให้หันหน้าเข้าหากันตลอด10ปีบัวทิพย์ถึงไม่มีปัญหาเรื่องธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราถึงยังอยู่ได้และพร้อมจะยิ่งใหญ่หลังจากมีสื่อมาสนับสนุนสถาบันสนับสนุนคงต้องเจอกันในสังเวียนธุรกิจด้านการเกษตรกันละเป็นแสนที่ลงรหัสเป็นแสนจริงๆแล้ววันนี้เนี่ย เราเชิญเข้ามาเพื่อหนึ่งเรียนให้ทราบว่าเรากำลังทำอะไรไม่ใช่ให้แค่ทราบว่าคิดอะไรนะตอนนี้เราทำแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราจะเดินหน้าต่อไปกันยังไงแล้วก็สิ่งที่พวกเขาจะได้คืออะไรบ้างพูดง่ายคือผลประโยชน์ไม่ว่าสินค้าอะไรนะฮะหนึ่งคุณภาพดี2ผลตอบแทนให้ผู้ขายดีก็รับรองว่ามันไปได้ดีและจริงใจต่อผู้ขายและผู้ใช้มาโดยตลอดและอีกอย่างนึงบริษัทเราผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตั้งแต่ปี46ถึง47ไม่มีดินผสมหรือไม่เคยเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชหรือแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่คือความเราคิดว่านี่คือสิ่งที่กำลังสะท้อนกลับเข้ามาก็คือความดีที่เรากระทำนะคะการแข่งขันทางอินทรีย์ปัจจุบันนี่เยอะมากเลยแบรนด์เยอะมากคือเดินเป็นชนปุ๋ยอ่ะออกจากบ้านก็เจอแล้วค่ะแล้วการโฆษณาเนี่ยทุกช่องทางเลยนะตอนนี้เยอะแยะแต่ที่เราไม่หวั่นไหวและไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นคือ1ตลาดของ TM ที่ปูมาแล้ว10ปีประสิทธิภาพและคุณภาพมันประกาศชัดเจนเราไม่มีคู่แข่งเรามีแต่แข่งกับตัวเองที่พร้อมจะพัฒนาและก้าวให้ล้ำหน้าคนอื่นนี่คือการแข่งกับตัวเองนโยบายของเรานะคะอย่างอื่นเราไม่เคยมองเรามองแต่เกษตรกรเป็นหลักว่าเขาจะต้องได้รับอะไรก็อยากฝากเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะแล้วก็อยากจะให้ช่วยบอกต่อๆกันว่าขณะนี้เนี่ยปุ๋ยบัวทิพย์เติบโตอย่างเข้มแข็งแกร่งมากผ่านร้อนผ่านหนาวมา10ปีย่างเข้าปีที่11ซึ่งการย่างเข้าปีที่11ซึ่งเป็นทศวรรษใหม่ของบัวทิพย์เนี่ยคงไม่ใช่เพียงแค่ทำแบบเดิมๆนะฮะเราวางแผนมาเป็นระยะซึ่งทำงานโดยมีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้นะไม่ได้เดินแบบสเปะสปะนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าการเดินตามปุ๋ยบัวทิพย์อย่างมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนมีผลประโยชน์ที่สมเหตุสมผลนะฮะมีสินค้าที่มีคุณภาพช่วยเหลือประเทศชาติไม่ใช่แค่ช่วยเหลือเกษตรกรฮะช่วยเหลือถึงประเทศชาติแล้วก็สร้างรายได้กลับเข้ามาให้กับเราซึ่งเราทำกันบ้านมาเวลาพอสมควรแล้วนะฮะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องช่วยกันจริงๆนะฮะใครทำใครได้นะฮะใครขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยแต่เมื่อรับรองว่าถ้าทำต้องได้นะถ้าทำต้องได้จำไว้เลยว่าทำต้องได้นะคำนี้ครับถ้าจะพูดถึงวันนี้นะครับเราต้องบอกเลยว่าเรามาอีกวิชั่นหนึ่งเลยเราเดินกันอีกระบบเดิมๆอย่างเดิมๆเนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วก็พัฒนาไปแต่ปัจจุบันไม่ใช่
ปัจจุบันเนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนเพียงพุ่งเข้าหาเป้าหมายเดินสู่ชนความสำเร็จแล้วก็ความยิ่งใหญ่ความมั่นคงของ TRM เราบอกทุกคนเลยวันนี้จับมือกันสู่ความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของ TRM ด้วยกันวันนี้เลยนะคะสิ่งที่พยายามจะสร้างสถานะให้ทุกคนมีความมั่นใจครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมครับในส่วนของทางด้าน TRM หรือปุ๋ยบัวเทพครับที่จะขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายในสินค้าเกษตรในปีนี้แบบเต็มอัตราศึกกันเลยทีเดียวครับซึ่งเรียกว่าหน้าที่จะสามารถตอบโจทย์และครองใจพี่น้องเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับสำหรับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปร่วมเปิดใจกับเหล่าผู้นำของค่ายปุ๋ยบัวเทพครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบ.เจาะโลกขายตรงยาแผนโบราณอ้างไฟบังคับจัดระเบียบขายตรงคปภ.สั่งล้างบางประกันนอกรีดตุนเงินกองทุนรับมือบริษัทล้มเปิดเคล็ดลับความสำเร็จมนุษย์เครือข่ายสำเร็จได้เพราะตั้งใจบวกความเพียรพยายามปุ๋ยบัวทิพย์เปิดเกมรุกเครือข่ายเกษตรประกาศยึดพื้นที่หวังครองใจเกษตรกรไทยระบบค้าส่งค้าปลีกเครื่องรวนเหตุวิกฤตกำลังซื้อผู้บริโภคลดธุรกิจแฟชั่นไทยตอบโจทย์ได้อย่างไรบนเวทีเซี่ยงไฮ้เมืองผู้นำธุรกิจแฟชั่นแห่งเอเชียติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศพวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทำไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแก่ตัวชัดๆไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวทิพย์นี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวทิพย์กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 086-341-9611 086-341-9613กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ครับสำหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมครับไปร่วมเปิดใจกับนักขายของค่าย TIM หรือปุ๋ยบัวทิพย์ครับว่าเหตุไฉนทำไมถึงมาเลือกที่นี่ครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับชื่อสุวิทย์คงปานครับเป็นโมบายบ้านอาสารสุราษฎร์ธานีครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อทวีแก้วรัตน์ครับเป็นผู้นำครับอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับครับครับสวัสดีนะครับผมณัฐวุฒิสุขเชื้อครับเป็นโมบายอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีครับผมครับผมกิติพรพงศ์ถนอมศักดิ์เป็นข้าราชการบำนาญครับเป็นผู้นำของอำเภอเมืองครับก็คือผมเองนะครับผมเป็นชาวสวนนะครับเป็นชาวสวนยางครับแล้วก็มีทั้งสวนยางสวนปาล์มแล้วก็ประสบการณ์ปัญหากับการที่ใช้ปุ๋ยมายาวนานเพราะว่าผลผลิตอ่ะที่ได้มา